ก็ผมกินให้ดูแล้วเนี่ยมันจะกินได้นะครับเพราะนั้นไม่ใช่ผมคนเดียวสื่อที่ไปกินก็กินได้ก็โดนคนบอกว่ามันทำไมมาสร้างความชอบทำให้นักการเมืองใช้สมองคิดบ้างเปล่าครับที่พูดออกมาเนี่ยแค่นี้ครับข้าวไม่ได้เอาออกมานะครับมีแค่2ถุงที่ให้คุณกิตติกับคุณสรยุทธเท่านั้นเห็นว่าเป็นสื่อจะได้ทานและจะได้เข้าใจนะครับไม่ใช่มานั่งฟังจากคนอื่นแล้วไปวิจารณ์ผมก็ส่งให้เท่านั้นเองนะครับข้าวเป็นข้าวหลวงครับถ้าจะเอาออกไปมันต้องมีกระบวนการจริงๆเอาออกมานั้นผิดกฎหมายทั้งนั้นแต่ผมไปกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เอาตรงนี้ออกมาเพื่อจะให้มีการพิสูจน์ทราบเพราะนั้นผมทำตามกระบวนการได้แต่คนอื่นๆที่ไปเอาข้าวนู้นข้าวนี้มาเอาข้าวที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับมาขอให้มันเป็นทางการครับแล้วก็ให้หน่วยราชการที่เขาเกี่ยวข้องอาจจะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือใครก็ได้มาเอาแล้วก็ไปพิสูจน์ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมพร้อมพิสูจน์ผมไม่ได้ปกป้องข้าวเน่าแต่ถ้ามันเน่าก็จะขายไปเป็นราคาข้าวเน่าแต่ผมไปกินแล้วมันดีถ้าอยู่ๆที่ผมกินได้แล้วมันขายได้ประมาณ18-20บาทเนี่ยแล้วจะไปขาย5บาทเหมือนอย่างที่เคยขายเนี่ยมันได้หรือครับมันดีหรือครับนะครับผมไม่ได้โมโหนะทั้งหมดเนี่ยแต่พูดจากอารมณ์และใจจริงนะแต่ว่าของมันขึ้นใช่ คือผมรู้สึกว่าผมมันน่าเบื่อหน่ายนะคือแทนที่จะมาช่วยกันแล้วก็ทำให้ตรงนั้นน่ะมันขายได้ราคาแล้วก็พิสูจน์ได้มันมีปัญหาเลยครับเวลาขายข้าวได้ราคาแล้วเนี่ยแล้วพิสูจน์ว่ามันไม่เน่าเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนใครเหรอครับอยากรู้เท่านี้แหละนะครับหรือหมอว่าลงดีก็ดีหรือใครก็ดีเนี่ยปกป้องสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดไว้เหรอครับหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะวันนี้คือจบพุทธามาแล้วแล้วก็พอปลายเดือนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการผมให้เอาองค์การคลังสินค้าเตรียมการในการเปิดประมูลแล้วแล้วผมจะเปิดประมูลอย่างทั่วไปทั้งหมดเลยถ้ามันไม่มีคนเอาเลยทิ้งนั่นก็มาว่ากันว่ามันเป็นอะไรถ้ามันจะขอซื้อกันราคา5บาทออกก็มาพิสูจน์ว่าออกสิข้าวมันอยู่ในระดับ5บาทถ้ามันขายได้10กว่าบาทขึ้นไปหรือมากกว่าราคาเน่าน่ะมันจะเป็นยังไงอย่าไปคิดว่าเขาจะขายไปหลอกชาวแอฟริการัฐบาลแอฟริกาเนี่ยเขามีอะไรหลายอย่างที่เจริญกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรืออย่างประเทศกลางๆอย่างพวกเราเนี่ยอีกเยอะนะครับไม่มีใครมาซื้อข้าวเน่าแล้วเอาเงินจำนวนมากมาจ่ายเป็นข้าวดีหรอกครับไม่มีใครอยากจะเสียหายลองคิดถึงคุณนะมีการกิจการข้าวเป็นหมื่นหมื่นล้านอยู่ๆเอาข้าวกองหนึ่งนะแค่150,000ฉบับ50,000กระสอบเนี่ยแล้วก็ไปทำไปหลอกเนี่ยเขาจะทำไหมฮะถ้าเป็นคุณต้องไม่ทำงั้นคนอื่นเขาคงไม่ทำก็อย่าใช้จินตนาการมาชี้นำความจริงขอบคุณครับโอ้เรื่องเดียวเลยนะ